ต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแนบท้ายประกาศก.อบต.เรื่องกำหนดกองสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563ในช่องซ้ายนะครับในข้อ19เนี่ยชื่อส่วนราชการชื่อสายงานและระดับนะครับเป็นของกองสวัสดิการสังคมนะครับก็จะมีตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้นหรือระดับกลางก็ได้นะครับเรามาดูฝ่ายต่างๆในกองสวัสดิการสังคมนะครับ 19.1 ฝ่ายหรือกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 19.2 ฝ่ายหรือกลุ่มงานพัฒนาชุมชน 19.3 ฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 19.4 ฝ่ายหรือกลุ่มงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 19.5 ฝ่ายหรือกลุ่มงานภารกิจกลุ่มงานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ 19.6 ฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน19.7 ฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 19.8 ฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งสถานสงเคราะห์ 19.9 ฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาสนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับตำแหน่งบริหารก็คือนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้นนะครับ 19.10 ฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปก็จะมีตำแหน่งบริหารก็คือนักบริหารงานทั่วไประดับต้นกรณีกลุ่มงานนะครับถ้าเป็นกลุ่มงานเนี่ยให้แต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโดยต้องเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจในกลุ่มงานนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายต้องเป็นตำแหน่งนักบริหารงานนะครับแต่ถ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยให้เป็นวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปทีนี้เรามาดูอำนาจหน้าที่นะครับของกองสวัสดิการสังคมว่ามีหน้าที่อย่างไรนะครับก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานจัดทำแผนทางด้านการพัฒนาสังคมด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์นะครับงานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรฐานและวิธีการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนงานพัฒนาชุมชนงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนงานจัดระเบียบชุมชนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้พิการทางด้านร่างกายสมองงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้งเร่ร่อนไร้ที่พึ่งถูกทำร้ายร่างกายงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวงานด้านจิตวิทยางานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพงานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายนะครับทีนี้ตรงหมายเหตุนะครับการกำหนดตำแหน่งกำหนดประเภทตำแหน่งหรือสายงานเนี่ยให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการนะครับการกำหนดชื่อส่วนราชการชื่อฝ่ายกลุ่มงานภายในส่วนราชการกองหรือสำนักก็ให้เป็นไปตามคำแนะนำนี้นะครับถ้าจะกำหนดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.อบต.นะครับสำหรับส่วนราชการการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส่วนนักบริหารงานระดับกลางให้กำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานไม่น้อยกว่า2ฝ่ายหรือ2กลุ่มงานหรือ1ฝ่าย1กลุ่มงานนะครับที่มีเครื่องหมายดอกจันก็หมายถึงส่วนราชการที่อาจกำหนดให้มีได้นั่นเองนะครับ